พี่เอแคร์คาคือหนูติดตามพี่มานานมากจนวันหนึ่งหนูรู้สึกว่าหนูอยากแต่งหน้าได้แบบพี่หนูก็จะต้องแต่งหน้ายังไงคะอ๋อปอลอนะคุณพี่คือปกติหนูเป็นโอตาคุค่ะอืมถามถูกคนมากคุณผู้ชม แล้วหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเอแคร์เนิร์ดมากเนิร์ดแบบว่าใส่แว่นเป็นเด็กเนิร์ดตั้งใจเรียนนั่งหน้าห้องติดการ์ตูนโอตาคุกูนี่แหละคือโอตาคุของจริงอ่านหนังสือการ์ตูนดูการ์ตูนติดตัวละครในการ์ตูนมากและจินตนาการว่าตัวเองคือตัวละครตัวนั้นนี่คือกูสมัยก่อนนะครับซึ่งน้องคนนี้มาถามถูกคนแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรในเมื่อน้องเนี่ยเขาอยากเปลี่ยนลุคและทั้งเราก็บังเอิญเป็นเพียงบันเทิงความงานอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไงเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าจะเปลี่ยนลุคจากโอตาคุเป็นสาวเปรี้ยวเยี่ยวรัดน้องอย่างนี้ได้ยังไงนะคะไปชมกันเลยอุ้ยสมัยก่อนใส่แว่นเนิร์ดมากคุณผู้ชมค่ะโอตาคุยิ่งกว่าเพราะว่าติดการ์ตูนสมัยก่อนติดโคนันยอดนักสืบอีดอกโตขึ้นมาก็เลยเป็นคนขี้เสือกไงเพราะว่าชอบสืบเรื่องชาวบ้านนะคะคิดว่าตัวเองเป็นโคนันไงเริ่มจากการมาร์กหน้าให้มันเรียบร้อยก่อนค่ะเพราะว่าโอตาคุส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ชมมาร์กตัวนี้ดีนะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายโดยตรงเพราะว่านางเป็นสูตรแพทย์ไงพอตื่นเช้ามาอีดอกเห็นปะน่าจะนิ่มมากคุณผู้ชมค่ะรูขุมขนจะกระชับหน้ามันจะดูฟูดูอิ่มมากกว่าเดิมนะคะจากนั้นเริ่มการแต่งหน้าด้วยการทาครีมกันแดดต้องบอกว่าอันนี้เป็นเนื้อใยไหมบางเบาของอันนี้เป็นของมานานะหลายๆคนอาจจะรู้จักเนาะคือเนื้อมันบางมากพอเขาเป็นกันแดดสูตรข้าวสาเกที่แพทย์เป็นคนวิจัยนะคะคุณผู้ชมค่ะมันจะทำให้ผิวของเราดูขาวกระจ่างใสขึ้นและที่สำคัญเนี่ยอันนี้ขอเมาส์ก่อนนิดนึงนะคือโอตาคุส่วนใหญ่ชอบนั่งหน้าคอมอีดอกซึ่งกันแดดตัวเนี้ยสามารถกรองแสงสีฟ้าจากหน้าคอมได้เออนี่คือความตาแตกของกันแดดตัวนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมลงบริเวณคอด้วยอีดอกไม่ใช่หน้าขาวคอดำจังหวะนี้กันแดดของมานาไม่มีน้ำมันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยนะฮะจากนั้นก็เขียนคิ้วให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมปัดคิ้วด้วยไอ้คนบ้าไอ้คนแต่งตาไอ้คนขัดเบ้าสีน้ำตาลแล้วก็ไอ้คนขัดเบ้าสีฟ้า จังหวะนี้ขัดเบ้ายาวไปก่อนเลยนะฮะยาวไปคิซุเกะอย่าลืมเอาคอนซีลเลอร์ตัดขอบบริเวณเบ้าตาด้วยล่ะเพื่ออะไรหรอครับเอ๋มันจะได้เห็นสีส้มได้อย่างชัดเจนยังไงล่ะเฮ้แต่ว่าอย่าลืมเพิ่มมิติตาด้วยสีน้ำเงินเข้มด้วยนะชิซุเกะเชื่อกันเถอะข้าแต่งหน้าเป็น20กว่าปีเฮ้ยเพจนี่ก็แต่งหน้าเก่งเชื่อก็ได้ครับผมจังหวะนี้อย่าลืมปัดแก้มไม่ให้มันเป็นสีแบ๊วๆเหมือนหีชิซุกะด้วยนะฮะข้อดีของการใช้กระดาษมานาคุณผู้ชมขามันสามารถทำให้รองพื้นเกลี่ยได้แบบเรียบเนียนยิ่งกว่าปกติช่วงเมาท์มอยหอยสังช่องเมาท์มอยหอยสังในวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาเมาท์มอยเกี่ยวกับผลลัพธ์ต่างๆของตัวกันแดดของจากแบรนด์มานากันค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่านางไม่มีแอลกอฮอล์นางไม่มีน้ำมันนั่นหมายความว่าคนที่หน้ามันก็สามารถใช้ได้และที่สำคัญคือไม่มีพาราเบนหรือว่าสารกันเสียสำหรับใครที่แบบผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวเป็นสิวมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองใช้ดูเพราะว่ามันคือกันแดดข้าวสาเกสูตรแพทย์ซึ่งตัวข้าวสาเกเองคุณผู้ชมค่ะนั่นก็เป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดเป็นข้าวสายพันธุ์ที่ดีที่สุดที่ปลูกจากญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยไว้ใจได้ในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวคุณแน่นอนเนื้อเขาเนี่ยเป็นเนื้อบางเบากำมะหยี่จริงเพราะว่ามันจะให้สัมผัสที่ลื่นๆผิวซึ่งถามว่าดียังไงมันดีต่อการแต่งหน้ามากเพราะว่าเนื้อเหล่านี้มันจะทำให้เครื่องสำอางติดทนนานจะสังเกตได้เลยนะคะว่าวันนี้ไอแคร์สามารถเกลี่ยรองพื้นได้อย่างอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการทากันแดดตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าประสิทธิภาพในการกันแดดเนี่ยถามว่าดีไหมดีเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเนื่องจากตัว SPF 50 PA บวกๆที่เขาใส่มาเนี่ยถามว่ามันช่วยได้จริงไหมเขาไม่ได้ตอแหลคุณผู้ชมคือมันสามารถช่วยกันแดดได้จริงเช็คยังไงก็คือหลังจากที่เราออกจากบ้านไปเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราหน้าหมองคล้ำลงเนี่ยแสดงว่าครีมกันแดดอันนั้นไม่ได้ผลแล้วแต่ตัวกันแดดจากมานาตรงนี้นะคะต้องบอกว่าพอกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยรู้สึกเลยนะคะว่าผิวเนี่ยไม่ดรอปลงนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพในด้านของการกันแดดเนี่ยมันได้ผลจริงๆแล้วก็อย่างหนึ่งใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้เบื่อๆไม่มีอะไรทำอยากจะมีเงินมีทองไหลมาเทมาส่วนตัวแล้วนะประสบการณ์เราเนี่ยมีโอกาสได้ไปทำงานกับแบรนด์เนี่ยบ่อยมากนะคะซึ่งเราเองเราก็เห็นโอ้โหแบบว่าตัวแทนจำหน่ายแต่ละคนเนี่ยดูร่ำรวยกันมากคุณผู้ชมเนื่องจากหนึ่งนำเป็นสินค้าที่ดีเป็นสินค้าที่หมอเป็นคนช่วยคิดสูตรด้วยต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยตัวแทนจำหน่ายแต่ละท่านนางจึงสามารถขายได้ง่ายและนางก็เรียกได้ว่าสามารถรวยได้อย่างว่องไวคือจะบอกนะว่าไอแคร์เป็นงานอีเวนต์ของเขามาหลายครั้งมากและแต่ละครั้งที่เขาจัดเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากตัวแทนจำหน่ายแต่ละท่านนะคือต้องบอกว่าแต่งตัวกันเต็มมากเพราะว่าตามคอนเซปต์เขานะคะคือมานาพลิกชีวิตแต่ละคนเนี่ยพลิกชีวิตจริงๆหลายคนเนี่ยจนมาก่อนมากจนถึงขั้นแบบค่าเช่าห้องอ่ะ 1,000-2,000 ก็ยังไม่มีจ่ายอ่ะนึกออกปะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยฟื้นตัวเองมาได้ไวมากเพราะว่าจากการขายสินค้าตัวนี้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้มานั่งโฆษณาให้ฟังนะอันนี้คือเล่าประสบการณ์ที่เราได้ไปฟังมาที่เราได้ไปเห็นมาเดี๋ยวไอแคร์จะทิ้งรายละเอียดของแบรนด์นี้ต่างๆทั้งหมดไว้บริเวณหัวคลิปก็ไปดูกันเองเนาะส่วนใครที่อยากจะสั่งซื้อสินค้าหรือว่าใครจะอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ดูรายละเอียดบนหัวคลิปเช่นกันเนาะนี่ดูคลิปเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่ดูผ่าน YouTube นะฮะอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยล่ะเดี๋ยวจะพลาด